ในคืนมืดมิดคืนหนึ่งนางฟ้าสีดำและข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของนางค้างคาวดำแบล็กกี้เดินทางเข้ามาใกล้วังพวกเขาพยายามจะเดินเข้าไปในวังโดยไม่สนใจองครักษ์สองคนหน้าทางเข้าอย่างไรก็ตามพอองครักษ์ทั้งสองไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปนางฟ้าสีดำก็เป่าผงจากแหวนใส่พวกเขาองครักษ์ถูกขังอยู่ในเมือกสีเขียววิเศษทันทีหนีไปไหนไม่รอดถึงจะพยายามสุดฤทธิ์ดังนั้นนางฟ้าสีดำจึงเดินเข้าไปในวังได้อย่างง่ายดายท่านราชินีท่านว่าสันชายจะช่วยลูน่าได้หรือไม่ขอรับเจ้ากำลังสงสัยในพลังของข้างั้นหรอเปล่าขอรับท่านราชินีข้าแค่ถามไปอย่างนั้นเองนางฟ้าสีดำเดินเข้าไปในวังเมื่อราชาและราชินีเห็นนางเข้าก็รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเจ้าเข้ามาได้ยังไงกันที่แห่งนี้และดินแดนนางฟ้าไม่ต้อนรับเจ้านางฟ้าสีดำกลับไปยังที่ของเจ้าเสียเถอะคำพูดของพวกเจ้าพวกนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับข้าอีกต่อไปแล้วท่านราชาราชินีเพราะแม้แต่ลูกสาวสุดที่รักกับม้าวิเศษของเธอก็ช่วยพวกเจ้าไม่ได้แล้วไม่ว่าราชาจะพูดอย่างไรก็ไม่อาจหยุดนางฟ้าสีดำได้นางเสกให้ทั้งคู่กลายเป็นรูปปั้นด้วยการเป่าผงจากแหวนใส่ ทีนี้ก็เหลือกุญแจละลักกี้เร็วเข้านางฟ้าสีดำกระแทกประตูทุกบานให้เปิดออกเพื่อหาห้องที่ซ่อนกุญแจไว้ในที่สุดนางก็พบประตูที่มีขนาดใหญ่กว่าบานอื่นเธอผลักประตูนั้นเต็มกำลังและเดินเข้าไปและแล้วนางก็พบกุญแจวางที่นางใฝ่ฝันซ่อนอยู่ในกล่องพิเศษทันทีที่นางฟ้าสีดำสัมผัสกับกุญแจนั้นมันก็ลวกมือนางทันทีกุญแจนี้ร้อนระอุมีแต่เจ้าของวังที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสัมผัสมันได้คาดไม่ถึงจริงๆท่านราชินีเราจะทำยังไงดีล่ะขอรับนางฟ้าสีดำหลับตาลงและสูดหายใจเข้าลึกจากนั้นเธอก็พ่นลมหายใจน้ำแข็งไปยังกุญแจทำให้กุญแจสูญเสียความร้อนไปหมดนางฟ้าสีดำจึงหยิบกุญแจนั้นขึ้นมาได้ง่ายๆฮ่าๆไม่มีอะไรขวางแผนการข้าได้หรอกแบล็กกี้นางฟ้าสีดำและค้างคาวที่ได้กุญแจจึงมุ่งหน้าไปยังห้องสมบัติของวังณตอนนี้เองสันชายผู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังให้อาหารลูน่าอยู่นางฟ้าสีดำไม่รู้เลยว่าทั้งสองรอดจากกับดักของนางมาได้และกลับมาถึงวังแล้วตอนแรกนางฟ้าไฮยาซินบินไปหาสันชายอย่างร้อนรนเจ้าหญิงเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นแล้วล่ะองครักษ์สันชายมองนางฟ้าไฮยาซินด้วยสายตาหวาดกลัวจากนั้นทั้งนางฟ้าเซจและนางฟ้าซินนามอนก็เข้ามาหาพวกเขาเช่นกันท่านราชาและราชินีข้าเกรงว่านางฟ้าสีดำมาถึงวังและกำลังร้ายคาถาใส่ทุกคนไม่นะสันชายรีบวิ่งไปยังห้องโถงในวังเธอรู้สึกกลัวจับใจเมื่อเห็นทั้งพ่อและแม่ราชาและราชินีกลายเป็นรูปปั้นฮะข้าจะลงโทษนางฟ้าสีดำที่ทำเช่นนี้แล้วข้าจะช่วยพวกท่านเองในขณะเดียวกันนางฟ้าสีดำก็มาถึงประตูทองคำบานเบ้อเริ่มนี่ต้องเป็นทางเข้าห้องสมบัติแน่เลยท่านราชินีใช่แล้วประตูนี้เป็นสีทองแต่มันไม่มีรูให้เสียบกุญแจเข้าไปเลยนางฟ้าสีดำดูแล้วดูอีกแต่ก็ไม่เข้าใจว่าจะใช้กุญแจนี้ได้ยังไงในที่สุดค้างคาวเจ้าเล่ห์แบล็กกี้จึงบอกให้นางฟ้าสีดำร่ายคาถาใส่ประตูนางร่ายมนต์คาถาการมองเห็นทั้งหมดที่รู้จักและสาดแสงสีเขียวอาบประตูหลังจากนั้นไม่นานก็มีรูกุญแจปรากฏขึ้นตรงกลางประตูนางฟ้าสีดำดีใจมากนางค่อยๆใช้กุญแจในมือเสียบเข้าไปแล้วหมุนไปทางขวา3ครั้งณตอนนั้นเองประตูห้องสมบัติก็เปิดออกมีแสงสว่างจ้าเปล่งออกมาจากด้านในทำให้นางฟ้าสีดำและแบล็กกี้ตาพร่าไปชั่วขณะเราเจอแล้วแบล็กกี้เราจะร่ำรวยไปตลอดกาลทีนี้เราก็เป็นเจ้าของวังและประเทศนี้แล้ว ก่อนอื่นเราต้องทาสีผนังวังเป็นสีดำท่านราชินี นางฟ้าสีดำวางกุญแจไว้ข้างๆและสนุกสนานอยู่ในห้องสมบัติแต่ แล้วจู่ๆประตูก็ปิดขังพวกเขาไว้อะไรนะท่านวราชินีประตูปิดขังเราเหรอกุญแจก็อยู่แถวนั้นแหละนะโอ้ดูทองคำพวกนี้สิอย่างไรก็ตามที่อีกด้านของประตูซันชายกับนางฟ้าดีองค์อื่นๆได้ร่วมมือกันทันใดนั้นทองคำในห้องสมบัติก็เริ่มสลายไปเรื่อยๆและผนังก็เปลี่ยนเป็นสีดำท่านราชินีท่านเริ่มเปลี่ยนสีห้องแล้วหรอขอรับไม่นะลักกี้ข้าไม่ได้ทำนะตอนแรกนางฟ้าสีดำร่ายคาถาเพื่อเรียกทองคำกลับมาแต่คาถาของนางก็ไม่อาจหยุดทองคำที่กำลังหายไปได้เลยทองคำเหลือน้อยเต็มทนจนนางฟ้าสีดำขอให้แบล็กกี้เอากุญแจมาถือป้องกันไว้แต่ทว่ากุญแจที่ว่ากลับหายไปก่อนที่แบล็กกี้จะคว้าเอาไว้ได้ท่านวราชินีข้าเกรงว่าเราจะโดนขังซะแล้วขอรับเร็วเข้าออกไปทางหน้าต่างนั้นแล้วเปิดประตูจากข้างนอกสิเมื่อหน้าต่างทั้งสองบานในห้องหายไปแบล็กกี้ก็กระแทกเข้ากับผนังอย่างจังจนร่วงลงไปที่พื้นถึงแม้ว่านางฟ้าสีดำจะใช้ไม้กายสิทธิ์จุดไฟขึ้นมาในห้องสมบัติที่รายล้อมไปด้วยผนังสีดำแสงนั้นก็ไม่สว่างพอจะให้มองเห็นทั่วห้องและดับไปในที่สุดโอ้คาถาของข้าก็ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้จากนั้นเหล่านางฟ้ากับซันชายจึงขังนางฟ้าสีดำไว้ในหีบที่อยู่ในห้องนั้นทันทีที่เธอก้าวเข้ามาในห้องนั้นก็เปลี่ยนสีและทองคำทั้งหมดก็กลับคืนมานางฟ้าเศษเป่าผงวิเศษไปยังหีบและค้างคาวทำให้ทั้งคู่หายตัวไปในทันทีจากนั้นซันชายและเหล่านางฟ้าจึงรีบกลับมาหาราชาและราชินีเหล่านางฟ้ากระพือปีกพร้อมโปรยผงนางฟ้าใส่ราชาและราชินีในที่สุดราชาและราชินีก็ลืมตาตื่นขึ้นโอ้เรารอดแล้วพ่อคะแม่คะโอ้ขอบคุณจริงๆเพื่อนนางฟ้าของข้าในขณะที่ซันชายและครอบครัวกำลังพยายามหาระบบใหม่ในการป้องกันวังทั้งกุญแจและนางฟ้าสีดำก็อยู่ในป่ามืดมิดอยู่ในหีบรอให้คนไปช่วยอย่างสิ้นหวังแต่นางก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการบุกเข้าไปในที่ของคนอื่นและขโมยของของคนอื่นนั้นเป็นสิ่งไม่ดีท่านราชินีไม่ว่าข้าจะทำอย่างไรหีบก็ไม่เปิดเลยข้าบอกให้หาทางเปิดไงเล่าแบล็กกี้หาทางเข้าสิ